ก็สองจานเลยนะครับเปลี่ยนที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผ่านลูกชิ้นใส่ดอกหอมนะครับดูดินางเก็บมันมากเลยดอกหอมนะก็ไม่เหมือนชาวบ้านครับนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ทำเมนูผัดดอกหอมนะทุกคนว้าวผัดดอกหอมใส่ลูกชิ้นหมูนะครับเมนูวันนี้นะครับทุกคนเอ๊ะลูกชิ้นหมูนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าเป็นชีฟ้านี่ก็เราจะหั่นเป็นแว่นนะทุกคนเราจะเอาดอกหอมเย่เข้าตรงกลางนะแล้วก็เราจะผ่าดอกหอมให้มันบานออกนะเราเตรียมพริกชีฟ้าแดงนะทุกคนแล้วก็ลูกชิ้นหมูแล้วก็จะผ่าสีนะนี่ดอกหอมนะครับทุกคนเมนูวันนี้ง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกทุกคนเราจะหั่นพริกก่อนพริกเนี่ยเราจะหั่นเป็นแว่นนะทุกคนอันนี้ไม่เอาทิ้งไปก่อนอันนี้ไม่มีรูนะทิ้งไปก่อนนะนี่เอาช่วงนี้นะทุกคนต้องใช้มีดคมๆหน่อยนะยังไงมันจะแตกนะทุกคนช่วงนี้ไปเนี่ยไม่มีรูนะไม่มีรูก็ไม่เอานะทุกคนเราจะเอาที่มีรูนะนี่เอาประมาณนี้ได้ประมาณนี้ก็น่าจะพอนะทุกคนใส่ถ้วยไว้ก่อนนะเราจะหั่นดอกหอมนะทุกคนหั่นดอกหอมประมาณยาวประมาณถ้าคืบหนึ่งนะทุกคนยาวประมาณนี้พอนะยาวไปดีกว่าได้ดอกหอมแล้วก็พริกที่เราหั่นเอาไว้นะทุกคนแล้วก็แหย่เข้าไปเลยนี่แหย่เข้าไปแล้วก็เราผ่าสีจะทำให้สวยงามนะทุกคนนี่แล้วก็เราก็เช็ดน้ำเอาไว้นะครับทำให้มันยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากแต่ก็สวยงามนะทุกคนตอนนี้ก็ดอกหอมเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนี่ใช้เวลาไปพาร์ทหนึ่งว้าวเดี๋ยวเอาไปผัดนะครับแล้วก็หาลูกชิ้นกันก่อนนะทุกคนนี่เป็นไงเดี๋ยวหาลูกชิ้นกันก่อนเดี๋ยวไปผัดลูกชิ้นอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วก็เอาดอกหอมใส่ที่หลานนะครับลูกชิ้นนี่ก็เลยหาแค่สีเลยทุกคนผ่าสีก็พอแล้วนะเดี๋ยวที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปผัดกันเราใส่น้ำมันเล็กน้อยนะทุกคนใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับตัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนนะพริกกระเทียมหอมแล้วก็ลูกชิ้นใส่เลยนะทุกคนก่อนจะไปปรุงเครื่องนี่ก็ใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยนะใส่น้ำปลานิดนึงนะซอสฟ้าเขียวน้ำมันหอยนะครับผมปรุงรสนี่ก็แล้วแต่ชอบนะใส่แค่นี้พอใส่เยอะก็อร่อยเยอะปรุงรสนี่ก็ได้น้ำตาลมา1ช้อนชาทุกคนรสดีก็ครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันพอโซเป็นอันที่เรียบร้อยใส่ดอกหอมเลยนะทุกคนเป็นอันที่เรียบร้อยปิดไฟเลยนะ
ก็สองจานเลยนะครับเปลี่ยนที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผ่านลูกชิ้นใส่ดอกหอมนะครับดูดินางเก็บมามากเลยดอกหอมนะก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะทุกคนนี่เอาพริกยาใส่ตรงกลางนะแล้วก็จะเราจะผ่าแฉกท้ายข้างล่างโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก่อนจะลาจากกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับผมไปแล้วครับ ผัดลูกชิ้นใส่ดอกหอมนะครับเมนูวันนี้นะ